สวัสดีครับหมอสวัสดีครับโลกมาออกกำลังกายที่สวนเหมือนกันหรือใช่ครับผมมาวิ่งทุกเช้าเลยครับหมอดีดีออกกำลังกายเป็นประจำจะได้แข็งแรงแต่ทำไมไม่เคยเจอหมอที่นี่เลยนะสวนที่นี่กว้างใหญ่มากชมรมไทเก๊กของเราก็เปลี่ยนจุดนัดกันอยู่เรื่อยบางทีก็ริมน้ำบางทีก็บนสะพานบางทีก็บนเนินบางทีก็ตรงแปลงดอกไม้ส่วนนี้มีมุมสบายๆอยู่หลายมุมที่ผ่านมาเราคงสวนกันไปสวนกันมาอย่างนี้นี่เองงั้นผมขอตัวไปวิ่งต่อนะครับหมอก็ขอตัวไปเล่นหมากรุกกับชมรมหมากรุกตรงนู้นต่อครับหมอไว้เจอกันที่โรงพยาบาลนะครับครับโลกสวัสดีค่ะหนูชื่อข้าวหอมค่ะสอว้าน้าสวนเอาละครับเด็กๆได้เวลาลุกขึ้นมาสนุกด้วยกันในยามเช้าแบบนี้กับพี่มีพี่ฟ้าและพี่แป้งนักเต้นเท้าฟันของเราเตรียมตัวกับท่าวอร์มอัพครับ1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่วันนี้เรามาเต้นกับคำว่าสวนนะครับจะมีสวนอะไรบ้างลุกขึ้นมาสนุกกับท่าเต้นในวันนี้ด้วยกันเลยครับเตรียมตัว1 2 3รดน้ำพรวนดิน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 เนี่ยเป็นทักษะการทำสวนเบื้องต้นนะครับสามารถช่วยที่บ้านได้สบายมากไปดูท่าต่อไปกันครับ1 2 3เธอมาฉันไป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 โอ้ยสวนกันไปมาแบบนี้ก็ไม่เจอกันสักทีนะสิครับเอาเป็นว่าไปเต้นท่าต่อไปกันเลยดีกว่า1 2 3สู้สวน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 ถ้านักมวยเจอสวนด้วยหมัดแบบนี้ก็อาจจะน็อกได้นะครับคราวนี้เรามาเต้นรวมๆกันเลย1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่รดน้ำรวนดิน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 เธอมาฉันไป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 สู้สวน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 ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่โหท่าวันนี้เนี่ยได้ออกกำลังกายเต็มที่เลยนะครับเด็กๆเอาไว้คราวหน้ามาเต้นด้วยกันใหม่ครับทำไมวันนี้ที่สวนสาธารณะคนเยอะจังเลยคะนั่นสิครับปกติคนก็ไม่เยอะขนาดนี้นะครับเราว่า
ทุกคนน่าจะออกมารับลมแล้วก็หากิจกรรมทำกันเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนจะอยู่แต่บ้านก็เปลืองไฟแย่จริงด้วยครับกลางเมืองแบบนี้ก็มีแต่สวนสาธารณะนี่แหละที่มีต้นไม้เยอะอากาศดีลมเย็นสบายดีจังเลยนะคะที่แถวบ้านเรามีสวนสาธารณะด้วยใช่ครับพอไม่รู้จะไปไหนสวนสาธารณะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยจริงครับแต่ว่าไปที่นี่ก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยกล้าเมืองใหญ่ๆมีตึกมีบ้านมากมายอันตรายทั้งโดนโวยวายเวลาปัญหาเกินไปมีสวนไว้พวกเราก็ปลอดภัยแถมมีประโยชน์มากมายให้ได้ใช้ทุกคนประโยชน์ของสวนกลางเมืองนี่มีเยอะจริงๆเลยนะคะพี่ๆใช่ครับน้องรักถ้าสวนสาธารณะมีประโยชน์ขนาดนี้เราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของสวนด้วยนะครับเราจะได้มีสวนสวยๆไว้ใช้พักผ่อนกันนานๆเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันค่ะถ้าเจอขยะที่ไหนหนูจะเก็บไปทิ้งให้เกลี้ยงเลยพี่เอาด้วยสวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและปากกาวิเศษปากวิเศษจงมาวันนี้พี่เอมอยากจะชวนเด็กๆวาดแมลงชนิดหนึ่งแมลงชนิดนี้ตอนกลางคืนเราจะเห็นเขาเป็นดวงไฟดวงเล็กๆกับพริบกับพริบเขาก็คือหิ่งห้อยเด็กๆเคยเห็นหิ่งห้อยไหมคะพี่เอมเคยไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามในสวนที่มีต้นไม้เยอะๆริมน้ำจะเห็นหิ่งห้อยกระพริบแสงถ้าเขาอยู่ด้วยกันหลายๆตัวจะสวยมากเลยเด็กๆหยิบกระดาษใช้แล้วและดินสอมาวาดหิ่งห้อยด้วยกันThank you.
็กๆมาช่วยกันนับหิ่งห้อยนับหิ่งห้อยหิ่งห้อยมีกี่ตัว1 2มีหิ่งห้อย2ตัว1 2มีหิ่งห้อย2ตัวแสงกระพริบมาเพิ่มอีก4มีหิ่งห้อยทั้งหมดกี่ตัว2บวก4เท่ากับ1 2 3 4 5 6มีหิ่งห้อย6ตัว2บวก4เท่ากับ1 2 3 4 5 6มีหิ่งห้อย6ตัวแสงกระพริบมาเพิ่มอีก3มีหิ่งห้อยทั้งหมดกี่ตัว6บวก3เท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8 9มีหิ่งห้อย9ตัว6บวก3เท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8 9มีหิ่งห้อย9ตัวหิ่งห้อย9ตัวกระพริบแสงสวยจังเลยไฟฉายนะลงถังไหนนะแล้วก็เดินทรงตัวต่อไปดูสิว่าจะเข้าด่านเลเซอร์แล้วจะยกขาสูงๆหน่อยจ้าเอาละคลานตามๆคลานตามๆนี่เจอขยะปุ๊บก็เก็บอ่ะ
ไปเก็บกระเป๋าล้อใจเย็นๆนะอย่ารีบร้อนดีมากพมตำๆอุ้ยโดนไปแล้วนิดนึงโอ้ยเจ็บไหมจ๊ะเอาละมาถึงด่านนี้เก็บขยะใส่กระเป๋าไว้ก่อนดีมากพี่เมียไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ขุดดูสิว่าจะเจอขยะหรือเปล่าเจอแล้วจ้านี่มันถุงใส่อาหารนะถุงแบบนี้จะทิ้งลงถังไหนนะพวกเรา มาดูกันต่อไปดูสิว่าพี่เมียจะเข้าอุโมงค์สีเหลืองหรือสีม่วงตั้งใจไว้แล้วจะเข้าสีเหลืองนี่เพราะอะไรเอ่ยก็ขยะในอุโมงค์สีเหลืองนี่ไงล่ะแหมพี่เมียนี่ฉลาดจริงๆเลยอ่ะมาค่อยๆ คลานออกมาเย้ออกมาได้แล้วมาดูสิว่าพี่เมียจะทิ้งขยะถูกถังหรือเปล่านะพวกเรามาพี่เมียนี่ตั้งใจน่าดูเลยเนี่ยนี่กะหล่ำปีลงถังขยะเปียกด้วยและถุงเมื่อกี้นี้ถุงใส่อาหารนะจะต้องทิ้งลงถังขยะทั่วไปนะแล้วก็ถ่านไฟฉายเป็นขยะอันตรายอะไรเนี่ยขวดพลาสติกสามารถเอาไปรีไซเคิลได้เก่งจริงๆเลยพี่เมียวิ่งอ้าวมาด้านข้างดีกว่าปลอดภัยเยี่ยมมากเลยพี่เมียของเรานี่ฉลาดจริงๆแล้วก็ปีนขึ้นมาลื่นนิดหน่อยไม่เป็นไรเอาละค่อยๆดึงอวนออกมานะจ๊ะพี่เมียไม่ต้องรีบร้อนตั้งใจไว้ทำได้อยู่แล้วพี่เมียน่ารักจริงๆเลยนี่ไงเอาละค่อยๆดึงอวนออกมาอย่างระมัดระวังนะจ๊ะดีมากเอาละมาช่วยกันส่งยินดีลงทะเลกันนะจ๊ะมาจ้าสำเร็จแล้วแบบนี้ก็รับไปเลยเหรียญกล้าหาญเยี่ยมจริงๆเลยขอบคุณมากเลยนะพี่เมียขอบคุณ